นี่เป็นเอกสารทั้งหมดที่จะยืนยันว่าเด็กคนนี้เป็นลูกสาวของผมลูกสาวคุณพูดบ้าอะไรอ่ะเหลวไหลน่ะนี่มันลูกสาวฉันนะ26ธันวาคม2560คุณพบเด็กคนหนึ่งอยู่ที่กองขยะอยู่ในกระเป๋าสีน้ำตาลถูกผ้าสีขาวห่อไว้ถูกต้องไหมครับหวังว่านี่จะเป็นการขอร้องแบบดีๆนะครับผมซาบซึ้งใจที่คุณดูแลเด็กคนนี้มาตลอดหลายปีผมเองก็เข้าใจในตัวคุณครับเช็คในนี้ผมไม่ได้เขียนจำนวนเงินไว้คุณอยากเรียกร้องเท่าไหร่เนี่ยก็เขียนลงไปได้เลยเพื่อแลกกับลูกสาวของผมให้กลับมาอยู่กับผมผมขอร้องนะครับอย่าให้ผมต้องไม่หนูไม่ไปหนูไม่มีพ่ออย่างคุณคุณไม่ใช่พ่อของหนูทิ้งทิ้งบ้านหลังนี้เป็นบ้านของผมไม่สิเป็นบ้านของเราแล้วคุณพาเราสองคนมาที่นี่ทำไมล่ะคะผมอยากให้คุณกับอิงทิงมาอยู่ที่นี่นะครับอย่างน้อยเนี่ยก็ใกล้โรงเรียนของอิงทิงว่าคุณคงจะเข้าใจนะหัวอกของคนเป็นพ่อที่ต้องจากลูกไปงั้นเอางี้นะคะทิงทิงฟังแม่นะเดี๋ยวทิงทิงเนี่ยลองอยู่บ้านหลังนี้ไปก่อนเดี๋ยวแม่อยู่ด้วยโอเคไหมคะนะคะให้เวลาพ่อเขาหน่อยนะแต่ถ้าเกิดว่าวันหนึ่งทิงทิงอยู่ที่บ้านหลังนี้แล้วทิงทิงไม่สบายใจหรือรู้สึกอึดอัดขึ้นมาเนี่ยพ่อก็จะให้หนูกลับไปอยู่ที่นู่นไงโอเคไหมคะค่ะทิ้งทิ้งพักบ้างเถอะลูกวาดมาทั้งวันแล้วไม่เหนื่อยหรือไงคะหือนี่แม่ซื้อขนมที่หนูชอบมาฝากเลยนะขอบคุณค่ะแม่ทิ้งทิ้งหิวไหมคะทิ้งทิ้งทานขนมเยอะมันไม่ดีนะลูกนี่แทนนี่ดีกว่าพ่อทำสุดฝีมือเลยนะThank you.
สิงคะหนูอยู่บ้านหลังนี้เป็นยังไงบ้างลูกหนูอยู่ที่ไหนก็ได้ค่ะที่มีแม่แต่ว่าหนูไม่ชอบคุณต่อเลยค่ะทำไมล่ะลูกแม่ก็เห็นว่าพ่อเขาเนี่ยพยายามทำทุกอย่างเพื่อหนูเลยนะให้โอกาสเขาหน่อยไม่ได้หรอคะตอนที่หนูไปโรงเรียนหนูถูกเพื่อนล้อว่าหนูเป็นคนที่ไม่มีพ่อแล้วตอนนั้นพ่ออยู่ไหนคะตอนนี้เขาเพิ่งคิดได้หรอคะว่าเขาเป็นพ่อของหนูแม่ก็ต้องลำบากมาเลี้ยงหนูคนเดียวหนูไม่เข้าใจเลยเขาทิ้งหนูให้หนูโตมากับแม่หนูถูกล้อว่าหนูเป็นคนที่ไม่มีพ่อแม่ก็ต้องลำบากมาดูแลหนูคนเดียวแต่ตอนนี้เขากลับจะมาแย่งหนูไปจากแม่เขาเพิ่งคิดหรอกคะว่าเขาเป็นพ่อของหนูแกหน่อยนะคะไม่เป็นไรครับผมเข้าใจนี่ครับคะนี่มันเสื้อผ้าส่วนใหญ่ผมเก็บมาให้แล้วแต่ผมขอเก็บไว้ที่บ้าน2ชุดนะครับหมายความว่ายังไงล่ะคะผมยอมให้เองทิ้งมาอยู่กับคุณผมผิดเองครับที่พาเขากลับไปกระทันหันจนตอนนี้เขาไม่อยากมองหน้าผมเลยถ้าเกิดว่าคุณขาดเหลืออะไรเนี่ยก็โทรมาผมได้ตลอดนะครับถ้าวันหนึ่งผมโชคดีขึ้นมาเขาอยากจะกลับมาเยี่ยมผมผมก็ต้อนรับเขาเสมอแม่คะแม่ลืมผูกโบให้หนูค่ะจริงด้วยร้องไห้ทำไมโตป่านนี้แล้วยังร้องไห้อีกเหรอขอโทษด้วยนะครับขอโทษทำไมใครๆก็ร้องไห้ได้ไม่จะต้องอายคนอื่นเลยอยากร้องก็ร้องสินั่นน่ะสิผูกเป็นไหมผูกให้หน่อยผูกเป็นไหมถ้าไม่เป็นเนี่ยเดี๋ยวฉันช่วยสอนนะ
่อยู่เหรอคนที่ออกจากบ้านไม่ยอมพกโทรศัพท์กับกระเป๋าตังค์ฉันไม่เชื่อแกหรอกนะแกเนี่ยมันหลอกกินฟรีสิไม่ว่าแล้วถ้าผู้หญิงคนนี้หนีไปเนี่ยเธอมีใบยาจ่ายให้เขาไหมคือแบบนี้นะคะคุณฟังฉันอธิบายก่อนฉันเปลี่ยนกระเป๋าใบใหม่มาแล้วฉันก็ลืมมือถือกับกระเป๋าเงินมาด้วยหรอเสื้อผ้าที่ใส่ก็แบรนด์เนมกระเป๋าใบนี้ก็แบรนด์เนมรองเท้าคู่นี้ก็แบรนด์เนมทั้งตัวของแกเนี่ยมีแต่ของแบรนด์เนมแกเนี่ยที่จะมาหลอกกินฟรีสิไม่ว่าชุดพวกนี้เนี่ยใช้หลอกไปกี่คนแล้วล่ะนี่ถ้าคุณไม่เชื่อคุณเอากระเป๋าใบนี้วางไว้เป็นหลักประกันก็ได้ค่ะกระเป๋าใบนี้เนี่ยของปลอมหรือเปล่าก็ไม่รู้ฉันดูจากเกรดแล้วเนี่ยน่าจะแค่ใบละ199ให้ฉันพูดตามความจริงไหมกระเป๋าใบนี้เนี่ยฉันว่าราคาคงต่ำกว่าอาหารที่เธอกินไปอีกนะผู้จัดการคะแต่ฉันว่าคนผู้หญิงคนนี้เนี่ยไม่เหมือนคนหลอกลวงเลยนะคะมันไม่เหมือนคนหลอกลวงแล้วหน้าฉันเนี่ยมันคนหลอกลวงมากเลยไงแล้วเธอเนี่ยจะเสนอหน้ามาช่วยมันทำไมฮะเอาแบบนี้ไหมคะคุณให้ฉันยืมโทรศัพท์และฉันจะโทรเรียกให้คนเอาเงินมาให้ที่นี่อยากยืมโทรศัพท์เหรอได้สิถอดรองเท้าของเธอออกมาก่อนสิฉันจะเอารองเท้าคู่นี้เนี่ยเอาไว้เป็นประกันแล้วเธอก็เดินออกไปเท้าเปล่าแบบนี้กล้าหรือเปล่าล่ะไอ้คุณมันจะเกินไปแล้วนะยังไงกินซะอิ่มหรูซะด้วยแบบนี้เนี่ยผู้จัดการคะฉันว่าหยุดแกล้งคุณผู้หญิงคนนี้สักทีเถอะค่ะฉันแกล้งมันตรงไหนมันกินแล้วไม่ยอมจ่ายค่าอาหารเดี๋ยวก่อนนะตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้เนี่ยแกก็เข้าห้างแต่ผู้หญิงคนนี้ฉันเป็นผู้จัดการร้านนี้ส่วนเธอเป็นแค่พนักงานอยากโดนไล่ออกมากหรือไงพอได้ละฉันถอดก็ได้เอาโทรศัพท์ให้มันยืมนี่ค่ะคุณผู้หญิงขวัญถ้ามันมาจ่ายค่าอาหารแล้วเนี่ยค่อยคืนรองเท้าคู่นี้ให้มันแล้วกันนะอย่าให้มันหนีได้ล่ะเพราะถ้าเมื่อไหร่มันหนีไปเนี่ยค่าอาหารทั้งหมดนี้เนี่ยแกก็ต้องเป็นคนรับผิดชอบทั้งหมดจำไว้ด้วยคุณผู้หญิงคะรองเท้าค่ะดิฉันต้องขอโทษแทนผู้จัดการด้วยนะคะที่เดี๋ยวดิฉันเช็ดให้ดีกว่านะคะThank you.
ุณผู้หญิงคะทางด้านในจะเป็นที่พักสำหรับลูกค้าคุณผู้หญิงสามารถไปนั่งรอตรงนั้นได้เลยนะคะเธอคืนรองเท้าให้ฉันเธอไม่กลัวฉันหนีหรอจากที่ดิฉันดูแล้วคุณผู้หญิงไม่ได้ขัดสนอะไรเงินแค่นั้นคุณคงไม่ทำให้เป็นเรื่องใหญ่หรอกค่ะเธอรู้ได้ไงว่าฉันมีเงินก็เป็นหมอดูเปล่าค่ะแต่ว่าพนักงานอย่างดิฉันเนี่ยก็ต้องคอยสังเกตลูกค้าอยู่แล้วค่ะว่าแต่งตัวแบบไหนพูดจายังไงมันสามารถบ่งบอกตัวตนได้เลยนะคะแล้วฉันล่ะเป็นคนแบบไหนสำหรับคุณลูกค้าจากที่ฉันดูสถานการณ์เมื่อกี้เป็นสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดแต่คุณก็ยังสามารถสงบสติอารมณ์และควบคุมตัวเองได้อีกอย่างดูจากการแต่งตัวก็ดูเรียบไม่โอ้อวดแต่ถ้าเป็นพวกหลอกกินจริงๆเนี่ยก็จะแต่งตัวหรูหราโอ้อวดให้ทุกคนเชื่อว่ามีเงินแต่ที่จริงแล้วก็เป็นแค่มิจฉาชีพค่ะเธออะไม่น่าจะเป็นพนักงานธรรมดาเลยนะฉันว่ามันน่าเสียดายมากเลยดิฉันภูมิใจค่ะดิฉันชอบงานบริการและอยากทำมันให้ดีที่สุดค่ะบอสคะมีอะไรหรือเปล่าคะนี่โมคุณทำบ้าอะไรเนี่ยถ้าเกิดว่าร้านหูขายมาออกขึ้นมาคุณจะมีปัญญารับผิดชอบไหมจูนครับคุณต่อมันเกิดอะไรขึ้นครับเชิญข้างในก่อนดีกว่าครับบอสคะเจ้านายครับกระเป๋าครับเข้าใจคุณอ้อยครับคุณอ้อยจะมาที่ร้านเนี่ยทำไมไม่โทรบอกผมก่อนล่ะครับผมจะได้เตรียมห้องที่ดีที่สุดไว้ต้อนรับคุณอ้อยเจ้านายคะผู้หญิงคนนี้คือโมผู้หญิงคนนี้ก็คือเจ้าของร้านคนใหม่นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเขาก็คือเจ้านายใหม่ของคุณด้วยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเธอไม่ใช่ผู้จัดการของร้านนี้ขวัญจะมาเป็นผู้จัดการร้านนี้แทนฉันเหรอคะคุณผู้หญิงคะฉันขอโทษนะคะคือเมื่อกี้ที่ฉันทำลงไปเนี่ยฉันไม่ทันได้คิดนะคะฉันขอโอกาสอีกครั้งนึงนะคะคุณผู้หญิงฉันขอโทษนะคะจนถึงตอนนี้เธอยังไม่รู้ตัวเองอีกหรอว่าเธอทำผิดอะไรถ้าเธออยากได้โอกาสได้สิฉันจะให้โอกาสเธอเป็นพนักงานของที่นี่แต่เวลาเสิร์ฟอาหารเธอห้ามใส่รองเท้ากล้าไหมล่ะเจ้านายคะแต่ว่าฉันเป็นแค่พนักงานเสิร์ฟจะให้ไปเป็นผู้จัดการเนี่ยไม่เหมาะสมมั้งคะเธอเป็นคนบอกฉันเองไม่ใช่หรอไม่ว่าจะอาชีพอะไรขอให้มีใจรักในสิ่งที่ทำเอาหน้าฉันเชื่อว่าเธอทำได้เธอได้รับโอกาสนั้นแล้วนะทำมันให้เต็มที่แล้ว
ันเป็นยังไงมันเป็นยังไงน้องครับเห็นคุณลุงที่ใส่เสื้อกั๊กสีเขียววิ่งมาทางนี้ไหมครับครับขอโทษนะครับไม่เป็นไรครับเฮ้ยนั่นกูหายไปไหนวะเนี่ยเด็กคนนี้มึงเอาเงินกูไปใช่ไหมไอ้เอาเงินฉันคืนมาเดี๋ยวนี้นะไม่นะคืนฉันมาปล่อยนะเอาเงินฉันคืนมาฉันไม่คืนแกเป็นโจรใช่ไหมแล้วเงินพวกนี้แกก็ไปขโมยเข้ามาฉันจะไปให้ตำรวจปล่อยนะไม่ใช่นะฉันไม่ได้เป็นขโมยคืนฉันเถอะฉันไม่เชื่อแกหรอกเงินเยอะขนาดนี้เนี่ยแกไปเอามาจากไหนปล่อยนะฉันจะบอกเธอก็ได้คืออย่างนี้นะฉันเอาสมบัติประจำตระกูลไปขายอ่ะได้เงินมาเยอะเลยฉันตื่นเต้นมากอ่ะแล้วขากลับฉันไปเจอตำรวจอีกอ่ะเดี๋ยวครับคุณลุงครับผมว่าคุณลุงทำตัวแปลกๆนะครับผมขอเนี่ยตรวจค้นกระเป๋าของคุณลุงหน่อยนะครับไม่มีอะไรครับคุณลุงครับอย่าขัดขืนการทำงานของเจ้าหน้าที่เลยนะครับคุณลุงครับเงินนี่คุณลุงไปขโมยเข้ามาเหรอเปล่าครับไม่ใช่อย่างนั้นนะครับคุณตำรวจจะใช่หรือไม่ใช่เนี่ยเชิญคุณลุงไปให้ปากคำที่โรงพักด้วยนะครับเราจะได้พิสูจน์ว่าเงินเนี่ยเป็นเงินของคุณลุงจริงๆว่าคุณลุงไปขโมยเข้ามาเชิญครับคุณหยุดนะเห็นใจฉันเถอะเงินเนี่ยฉันต้องเอาไปรักษาหลานสาวฉันที่ป่วยอยู่อะถ้าเธอไม่เชื่อฉันนะบ้านฉันอยู่ท้ายหมู่บ้านเนี่ยเดี๋ยวฉันพาไปก็ได้ก็ได้ก็ได้ขอบใจมากนะขอบใจมากไอ้หยดจับได้สักทีนะเว้ยเป็นผีมาไหนฮะฉันจะจับแกข้อหาขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่และทำร้ายร่างกายแกช่วยมันนี่รู้จักมันใช่ไหมฉันไม่รู้จักมันนะถ้าแกรู้จักเนี่ยพาฉันไปที่บ้านมัน
ไม่งั้นแกจะติดคุกหัวโตแหละไปนู่นไปนู่นไปทิงทิงลุงมีข่าวดีลุงมีเงินพาทิงทิงไปโรงพยาบาลแล้วนะลูกก็ลุงเอาสมบัติที่พ่อของทิงทิงฝากลุงไว้ไปขายนะลูกคุณลุงครับครับผมขอโทษจริงๆนะครับที่เข้าใจคุณลุงผิดไม่เป็นไรครับจริงๆผมก็ต้องขอโทษคุณตำรวจด้วยพอดีผมรีบกลับมาพาหลานสาวไปโรงพยาบาลนะครับก็เลยไม่ได้อธิบายให้คุณตำรวจฟังนะครับครับถ้าอย่างนั้นผมขอตัวก่อนนะครับครับหนูหนูขอบใจหนูมากนะไม่เป็นไรค่ะเอ้าที่แก่อีกแล้วเหรอเนี่ยคือผมฝากให้ฝากค่าดอกไม้แล้วก็ออกไปซะไปสิอ้าวต่อจะมาทำไมไม่บอกล่ะพ่อคะนี่ต่อแฟนหนูเองค่ะครับนายเข้าไปข้างในก่อนสิไปทานข้าวด้วยกันพอดีว่าฉันกับคุณพ่อเนี่ยกำลังจะทานข้าวน่ะจะยืนโง่อยู่ทำไมล่ะลูกฉันเรียกแล้วก็ตามไปสิข้ามาแล้วค่ะจ้ะลูกแล้วขับรถส่งของเนี่ยมันวันมันจะได้กี่บาทเชียวเอ๊ะคือผมยังเรียนอยู่นะครับมาขับแก๊ปนี่เห็นแค่สวัสดีครับพี่มานะสวัสดีครับคุณแจ็คสวัสดีค่ะสวัสดีครับคนนี้ชื่อจูนเป็นน้องชายของผมเพิ่งเรียนจบจากต่างประเทศวันนี้จะพามารู้จักกับน้องขวัญเผื่ออนาคตข้างหน้าเราจะได้เป็นของแพทย์เดียวกันดีเลยครับดีเลยสวัสดีครับคุณพ่อผมชื่อจูนนะครับคุณครับนี่ดอกไม้สำหรับคุณนะครับ
ขอบคุณค่ะแม่แบบนี้สิถึงจะสมกับเป็นลูกเขยไม่ใช่คว้าคนส่งของที่ไหนก็ไม่รู้มาเป็นแฟนอันนี้เป็นของฝากเล็กๆน้อยๆนะครับครับน่าทานมากเลยครับครับทานเลยครับผมลองเอาไปชิมดูแกคงไม่เคยกินสินะของดีๆแบบเนี้ยดูกระจอกมากเลยพี่ใช่ไม่เคยกินอร่อยไหมกวางนะแม่กวางนะแม่มีผีต่อขวัญจะไปไหนอ่ะแขกมาที่บ้านเนี่ยเห็นไหมค่ะค่ะน้องขวัญจะรีบไปไหนหรอพ่อครับผู้ชายคนเมื่อกี้เนี่ยคือใครล่ะครับก็เพื่อนลูกสาวผมนะครับเพื่อนลูกสาวพ่อคะเดี๋ยวเชิญคุณสองคนนั่งก่อนนะครับผมจะไปเอาเหล้ามาให้ครับครับเชิญเลยครับเชิญคุณขวัญครับชื่อจูนนะครับยินดีที่ได้รู้จักครับยินดีเช่นกันค่ะงั้นฉันขอไปดูพ่อก่อนนะคะเองนี่ร้ายจริงๆนะปล่อยหลุดมือนะครับผมขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนนะครับหายไปไหนวะตำรวจครับมีขโมยขึ้นบ้านผมครับครับครับมาด่วนเลยนะครับคุณพ่อสักครู่นะคะครับต่อเป็นไงบ้างเฮ้ยไอเด็กส่งของนี่แกใช่ไหมที่เป็นคนเอาเงินในลิ้นชักของฉันไปอ่ะไม่ใช่นะครับผมไม่ใช่เป็นคนเอาไปนี่มันอะไรกันคะคุณพ่อไหนดูสิเปล่าหรอครับผมไม่ได้เอาไปจริงๆนะครับผมแค่ไปเข้าห้องน้ำอะในบ้านหลังเนี้ยแกนั่นแหละที่น่าสงสัยมากที่สุดนี่ฉันก็แจ้งตำรวจแล้วเดี๋ยวตำรวจมาแกโดนแน่สวัสดีครับผมได้รับแจ้งเหตุว่ามีการลักขโมยเกิดขึ้นใช่ไหมครับครับคุณตำรวจไอเด็กส่งของนี่แหละครับที่ขโมยเงินของผมไปขอแน่ตรวจค้นหน่อยนะครับ
คุณพ่อคะอาจจะมีอะไรเข้าใจผิดกันก็ได้นะคะคุณตำรวจครับผมว่าค้นกระเป๋าส่งของมันสิครับมันอาจจะอยู่ในกระเป๋าส่งของนะครับนี่ไงหลักฐานผมไม่ได้เอาไปจริงๆนะครับแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเงินนี่มาอยู่ในกระเป๋าผมได้ไงไม่น่าเชื่อเลยคนเราสมัยนี้รู้หน้าไม่รู้ใจน่าด่าอ๋อแต่เดี๋ยวก่อนนะครับในกลุ่มเพื่อนของผมอ่ะมีคนชอบหยิบกระเป๋าผิดไปบ่อยผมก็เลยตกลงกันติดกล้องไว้ที่กระเป๋าครับงั้นเดี๋ยวลองเปิดดูไหมครับว่าใครเป็นคนเอาเงินมาใส่ในกระเป๋าของผมรีบเปิดสินี่ไงครับทำไมทุกคนมองผมงั้นน่ะผมไม่ได้ทำนะนี่ทำไมคุณทำแบบนี้ล่ะนี่คุณผมไม่ได้ทำนะขออนุญาตตรวจค้นหน่อยนะครับคุณจะมาตรวจอะไรผมไม่ได้ทำอย่าขัดขืนการทำงานของเจ้าหน้าที่นะครับไม่มีนะครับผมไม่ได้ทำคุณจะมาค้นอะไรไม่มีนั่นมันผ้าของผมนี่ไอ้จูนทำไมแกถึงเป็นคนแบบนี้ฮะพ่อแม่อุตส่าห์ส่งแกไปเรียนถึงเมืองนอกแต่แกกลับมากลับเป็นคนลักเล่ห์ขโมยน้อยแบบนี้นะฮะพี่ใจครับพี่ช่วยผมด้วยนะครับผมไม่ได้ตั้งใจอ่ะพี่ผมไม่อยากติดคุกพี่ครับช่วยผมด้วยครับเป็นไรหรอครับนะครับผมขอตัวก่อนนะครับก็ไม่เป็นไรแล้วนะฉันขอโทษก็แล้วกันคนเรานี่มันดูแต่ภายนอกไม่ได้จริงๆสิเนี่ยว่าแต่ถ้าเรียนจบอ่ะก็มาขอลูกสาวฉันแต่งงานได้นะขอบคุณมากครับขอบคุณนะคะคุณพ่อรักคุณพ่อที่สุดเลยค่ะลองไปค้นดูสิค้นให้ทุกซอกทุกมุมเลยได้ครับก่อนนี่พวกน้องมาจากไหนกันล่ะครับอ๋อผมเพิ่งพาแฟนไปทานข้าวมาเลยครับนี่เป็นคนแถวนี้เลยหรือเปล่าครับหรือว่ามาจากต่างจังหวัดมาจากเชียงใหม่ค่ะกำลังจะลงกรุงเทพใช้เวลาสักครู่เองนะครับนี่จ๋าไม่ใช่ช้าอย่างเงี้ยนะมาเดี๋ยวผมค้นเองครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับอ
น้องนี่ยาของน้องใช่ไหมมันไม่ใช่ของผมนะอย่ามากล่าวหาผมนะเฮ้ยน้องพี่ขออนุญาตจับคุมตัวน้องนะเว้ยหลักฐานคาตาขนาดนี้ดิ้นไม่หลุดหรอกนะคุณตำรวจคะฉันว่าต้องมีเรื่องเข้าใจผิดแน่ๆเลยค่ะยาเนี่ยไม่ใช่ของแฟนฉันนะคะมันอยู่ในรถน้องจะไม่ใช่ยาของน้องได้ยังไงพี่ว่าจะใช่หรือไม่ใช่เนี่ยเราค่อยไปคุยกันที่โรงพักแล้วกันนะไปคุณตำรวจคะไม่ใช่ของแฟนฉันจริงๆนะคะผู้กองครับแต่ว่าเมื่อกี้ผมค้นดูดีๆหมดแล้วทำไมผมไม่เห็นเจอเลยล่ะครับเฮ้ยจ๋าพูดเลยของจ๋าหน่อยฮะจะไม่เจอได้ยังไงเนี่ยรัดขามันคาตาขนาดนี้ใจยังจะช่วยมันอีกเหรอนี่อยากโดนข้อหาสวมร่มคิดใช่ไหมถ้าไม่อยากโดนเนี่ยก็อยู่เฉยๆนะรู้เรื่องนี้ผมจัดการเองผู้กองครับแต่ว่าไม่ต้องโตไม่ต้องแต่ทั้งนั้นอยู่เฉยเดี๋ยวก่อนครับคุณตำรวจผมว่าต้องมีการเข้าใจอะไรกันแน่ๆครับเพื่อนผมคนนี้ไม่เคยมีประวัติเกี่ยวกับการเสพยาเสพติดเลยนะครับแล้วคุณมีหลักฐานอะไรล่ะครับว่าเพื่อนคุณไม่ได้เสพยาเสพติดรถคันนี้ไม่ใช่รถของผมแต่มันก็รถของผมเองถ้าคุณตำรวจไม่เชื่อเนี่ยจะดูเรื่องทะเบียนกันได้นะครับอีกอย่างนึงผมเชื่อว่ายาในรถพวกนั้นไม่ใช่ของเพื่อนผมอย่างแน่นอนเพราะว่าในรถของผมเนี่ยติดกล้องเอาไว้อยู่คุณตำรวจจะดูกล้องจากรถผมก็ได้นะครับงั้นผมขอดูกล้องนะครับไม่จำเป็นต้องดูก็ได้มั้งน้องครับพี่ว่าเราน่าจะเข้าใจอะไรกันผิดนะครับเพราะว่าขอโทษนะเราว่าเราแยกย้ายกันเถอะนี่ครับหลักฐานทำอะไรวะเนี่ยฮะกูหัวหน้ามึงเลยปล่อยกูผมขอโทษนะผู้กองที่ผมต้องยึดมั่นความถูกต้องและความยุติธรรมเป็นหลักหลักฐานคาตาขนาดนี้เชิญมาคุยกันที่โรงพักครับปล่อยขอบคุณพี่มากๆนะครับที่ยังยึดมั่นในความยุติธรรมและความถูกต้องเป็นหลักผมแค่ทำตามหน้าที่ครับผมแค่อยากให้ประชาชนรู้ว่าตำรวจดีๆยังมีอยู่ผมขอตัวนะครับไปไปด้วยไปไปทุกคนไป